เฮ้อาโน่นายกำลังเดินเล่นในสวนอยู่เหรอดูเหมือนเบอริโต้รสชาติเผ็ดใช้ได้เลยนะเร็วเข้าไปหาอะไรดื่มแก้เผ็ดอาโน่เดี๋ยวให้ตายเหอะนายมาหาเครื่องดื่มจากร้านสายมูเนี่ยนะเอาล่ะอย่างน้อยนายก็ไม่รู้สึกเผ็ดแล้วไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าแถวยาวอะไรอย่างนี้อดใจหน่อยนะเพื่อนหรืออาโน่ไม่เอาหน้าอย่าแซงคิวนั่นไงคุณยายแกไม่ปลื้มอาโน่ระวังเราตัดสินใจมาบอกลาอาโน่ครั้งสุดท้ายที่ห้องดับจิตกันแต่เดี๋ยวนายยังมีชีวิตอยู่เพื่อนนายฟื้นคืนชีพมาได้ไงเนี่ยหรือจะเป็นเครื่องดื่มเวทมนต์ที่ร้านสายมูนั่นที่ทำให้นายเป็นอมตะยินดีด้วยเพื่อนตอนนี้นายมีชีวิตอยู่ได้จนเห็นวันสิ้นโลกแน่ๆร่างกายจะสามารถฟื้นฟูตัวเองเซลล์ร่างกายที่หมดอายุนะเรนไม่มีวันหรอกตอนนี้นายจะใช้ชีวิตที่ไม่มีวันตายยังไงดีเนี่ยโป๊ะเช๊ะนายจะข้ามถนนตอนรถวิ่งอยู่ลวนลามใครก็ได้ชนะรางวัลคนหน้าเหมือนเคนนี่แมคคอมิกให้ตายเถอะเพื่อนนายมีเวลาเหลือเฟือแต่นายกลับเผามันทิ้งด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอาโน่เอาจริงๆเลยนะนายควรเรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับโลกเรียนศิลปะป้องกันตัวหรือเดินทางไปนอกโลกและไปยึดอาณานิคมใหม่ๆอาโน่หรือสิ่งนี้อาจจะทำให้นายไม่เป็นคนไร้ค่าโอเคหรือนายจะดูซีรีส์เน็ตฟลิกยาวๆไปอีก200ปีต่อจากนี้คงเบื่อแล้วสินะแน่นอนบ้านนายก็ค่อยๆทรุดโทรมแต่นายยังดูหนุ่มแน่นข้อเสียของการเป็นอมตะก็คือนายจะค่อยๆเห็นคนที่รักตายจากไปนอกจากนี้โลกรอบๆตัวก็จะเปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้และนายก็จะเป็นคนล้าหลังไปกับใครเขาไม่ได้อีกทุกสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนายจะค่อยๆหายไปและแน่นอนนายก็จะไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับอะไรอีกเลยเพราะนายเห็นมาหมดแล้วโคตรเศร้าเลยนะเพื่อนเสียใจด้วยนะแต่ไม่มีประโยชน์หรอกหยุดเถอะเจ้างั่งนายเป็นอมตะเฟ้ยอาโน่ไปดูหนังต่อเถอะโอเคอาโน่ฉันปล่อยให้นายอยู่ลำพังฉันรู้ว่าใครช่วยได้ดร.โจมีสูตรลับที่ช่วยลดความเจ็บปวดแต่ตัวแสบอย่างนายต้องใช้ยาชามากกว่าใครนี่เป็นผลข้างเคียงจากยีนที่ทำให้นายมีผมสีแดงร่างกายของเราเกิดจากเซลล์นับล้านเพื่อทำการตอบสนองจะมีโปรตีนพิเศษในเยื่อหุ้มเซลล์ไอออนชาแนลไอออนชาแนลเป็นเหมือนประตูสำหรับประสาทสัมผัสเพราะพวกมันเราจึงรู้สึกอบอุ่นและหนาวรับกลิ่นและรสได้รวมถึงความเจ็บปวดนายสามารถกินช็อกโกแลตได้มากมายอาโน่มันถูกพิสูจน์ในแวดวงวิทยาศาสตร์แล้วว่าช็อกโกแลตทำให้เกิดอาการปวดหัวบางทีนี่อาจจะเหมาะกับนายเพราะนายไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดทางกายภาพที่เกิดขึ้นได้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปความเจ็บปวดก็เกิดจากอารมณ์เหมือนกันดังนั้นรอก่อนตัวอย่างเช่นรักที่ไม่สมหวังผู้ที่เคยประสบความเจ็บปวดนี้ก็คือคนที่ขายบิตคอยน์ในปี2015อันนี้เพื่อนร่าเริงหน่อยการไม่รู้สึกเจ็บปวดอาจช่วยให้นายมีเอกลักษณ์มากขึ้นตัวอย่างเช่นนายสามารถฝังเพชรบนหน้าผากได้เหมือนแร็ปเปอร์ดังลิวอูซี่อวดในโลกนี้ยังมีผู้คนที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยเป็นผลจากข้อบกพร่องของยีน SCN9A คนเหล่านี้สามารถแยกแยะความเย็นและร้อนรู้สึกจากสัมผัสแต่อาการเจ็บปวดกลับไม่ทำงานอาโน่นายตั้งใจจะอัดแฟนของทากาอิเพื่อจูบงั้นเหรอจำไว้นะอาโน่การที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้หมายความว่านายเป็นอมตะนายต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนจีแล้วเข้าใจแล้วล่ะนายยังคงเป็นไอ้ขี้เกียจคนเดิมเพราะนายไม่รู้สึกเจ็บปวดแค่ผ้าพันแผลก็ช่วยชีวิตได้อุ้ยดูเหมือนฤทธิ์ยาของดร.โจจะหมดซะแล้วยินดีต้อนรับสู่ชีวิตปกตินะอานี่ยินดีด้วยอาโน่นายเพิ่งอาสาเป็นผู้ทดสอบผิวหนังกันกระสุนว้าวยังไม่ตายเหรอซุปเปอร์แมนนี่วะแล้วการทดลองก็สำเร็จนี่อานี่
ดูเหมือนพวกเขาจะพอใจกับผลลัพธ์มากแต่ยังอยากขยายการทดลองเครื่องยิงกระสุนออกมาด้วยความเร็ว120เมตรต่อวินาทีสามารถเจาะทะลุกรอเหล็กหนา50เซนได้ครั้งนี้เป็นอะไรที่โหดกว่าเดิมเช่นผิวหนังสร้างจากฟลูออไรด์มันคือวัสดุสุดแกร่งในวงการวิทย์ซึ่งเป็นโครงสร้างจากธาตุคาร์บอนและแกร่งกว่าเหล็กถึง200เท่ายินดีด้วยอานี่ผิวฟลูออไรด์ของนายสามารถทนแรงระเบิดจากจรวดได้และแน่นอนมันปกป้องสมองไม่ได้คลื่นกระแทกจะทำให้มันกลายเป็นนมสมูทตี้แต่ยังโชคดีเพราะอยู่ในห้องวิจัยใช่แล้วอาโนเหมาะเหม็งสำหรับการหนีอย่างว่าแหละตอนนี้อาวุธไม่สามารถทำร้ายนายได้นายยังรอดจากการรัดคอแถมโดนรถชนก็ไม่เจ็บสักนิดแต่ว่าความแกร่งของนายอานี่ไอออดเอ้ยยังปวกเปียกเหมือนเดิมแต่นั่นแหละฉันว่าความกวนโอ้ยยังแข็งแกร่งเหมือนเหล็กแต่ปัญหาก็คืออาโนนายต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆจากนี้ต่อไปใครจะรู้เรื่องผิวหนังเนื้อมนุษย์ไม่ได้เดี๋ยวอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วอานี่นายทำทุกอย่างเพื่อยอดไลฟ์สมเป็นนายดีนี่นี่คือวันสุดท้ายของนายเช่นเดียวกับอีก 684,000 คนในทุกๆปีจากการตกจากที่สูงหรือความผิดพลาดทางการรักษาซึ่งเป็นต้นเหตุการตายอันดับ3ในสหรัฐรองจากโรคหัวใจและมะเร็งเชี่ยอะไรกันเนี่ยนายถูกชนโดยสกูตเตอร์ไฟฟ้าช่างเหยสุดๆอ่ะสัมผัสเริ่มเลือนลางการมองเห็นกลิ่นรสและสุดท้ายคันได้ยินนายเพื่อนรักตายแล้วเหรอหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นนายมีเวลา6นาทีก่อนที่สมองจะตายโดยสมบูรณ์กรอบเวลานี้จะเพิ่มขึ้นตามภาวะอนาไบโอซิสหรือภาวะอุณหภูมิร่างกายลดลงเด็กหญิงคนหนึ่งรอดชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้น6ชั่วโมงเธอถูกแช่ในน้ำแข็งโดยมีอุณหภูมิร่างกาย64ฟาเรนไฮต์และนั่นช่วยชีวิตเธอไว้แต่ไม่มีทางเกิดขึ้นกับนายรักเพื่อนรักใน1นาทีนายสูญเสียออกซิเจน 10% และกระเป๋าตังค์ด้วยหัวใจจะหยุดสูบฉีดและเกิดการก่อตัวของลิ่มเลือดยังไงก็ตามสมองจะทำงานอย่างแข็งขันมากกว่าที่เคยเป็นมาชายวัย87ปีเขารับการตรวจคลื่นสมองไฟฟ้าเมื่อเขาเกิดอาการหัวใจวายกระทันหัน15วินาทีก่อนเสียชีวิต EEG ตรวจพบคลื่นสมองพิเศษในสมองของเขาคลื่นดังกล่าวเกิดขึ้นขณะฝันหรือขณะทำสมาธิดังนั้นในช่วงเวลาที่เสียชีวิตนายอาจได้เห็นภาพความทรงจำทั้งชีวิตอาโนตอนนี้นายมีโดปามีนมากกว่าเดิมถึง12เท่าและเซโรโทนิน20เท่านั่นทำให้นายพบกับความฝันที่สดใสที่สุดระหว่างที่หัวใจหยุดเต้นมีเพียงคน 15% ที่จะเจอประสบการณ์เลวร้ายส่วนที่เหลือได้สัมผัสใบหน้าของคนในครอบครัวสัตว์ต้นไม้หรือเหตุการณ์อดีตหรือแม้แต่แสงข่าวคลาสสิกอย่างไรก็ตามคำพูดสุดท้ายของโทมัสเอดิสันก็คือที่นั่นสวยมากว้าวอาโนยินดีด้วยนายตายและได้ขึ้นสวรรค์เข้าแถวและคอยให้เซนต์ปีเตอร์ตรวจก่อนเข้าไปโอ้เจ๋งอะไรขนาดนั้นนี่ว้าวดูสินั่นจอห์นเลนนอนเหรอไม่เดี๋ยวพระเยซูนี่นะและนี่คือบอร์ดที่ติดรูปของพระเจ้าที่ถูกสร้างโดยศิลปินในแต่ละยุคในอดีตการผู้คนเชื่อว่าพระเจ้านั้นโหดร้ายและกระหายเลือดตัวอย่างเช่นชาวแอสแท็กบูชายันมนุษย์ให้กับเทพเจ้าเวสซิโลปอสลีเพื่อขอฝนส่วนเทพกรีกถูกอุปมาจากเอกลักษณ์ของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน่าเสียดายอานี่ในสวรรค์ของคริสเตียนไม่เหมือนกับของชาวมุสลิมที่นายจะมีแฟนสาวพรหมจรรย์72คนร่าเริงหน่อยสิดูสินั่นไงจอห์นเลนนอนพระเยซูเองเหรอเขาอยู่นั่นเองผู้ซึ่งถูกเรียกขานในหลายนามผู้สร้างสรรค์ยะโฮวาอาโดนายยาเวพระเจ้าเฮ้ยเขาหลับอยู่นะนายไม่ควรไปยุ่งกับข้าวของของเขานะอานี่อาโนคิดอะไรของนายเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะนี่คือห้องควบคุมเหตุการณ์ของทั้งโลกอย่าแตะอะไรทั้งนั้นนะอาโนเฮ้ยแบบนี้แย่แน่ในหลายศตวรรษที่ผ่านมาผู้ศรัทธาในศาสนามีจำนวนลดลงและพระเจ้าผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบนโลกก็มีคนเกลียดเยอะเหมือนกันอย่าทำตัวเป็นพระเจ้านะอาโนมนุษย์มักโลภเมื่อสวมบทบาทนี้มีตัวอย่างเห็นมากมายในประวัติศาสตร์และพวกเขาก็ลงเอยไม่สวย
อาโนหยุดนะไม่ตลกแล้วนะเพื่อนอาโนเยี่ยมคราวนี้ทุกอย่างก็ยุ่งเหยิงไปหมดความคลั่งในศรัทธานำไปสู่สงครามเสมอเท่านี้สงครามนิวเคลียร์ก็เริ่มขึ้นแล้วอาโนหยุดก่อนที่มันจะสายเกินไปนายฟังที่ฉันพูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทันเวลาพอดีนี่พระเจ้าอย่าเข้าใจผิดไปเลยนะอาโนอุ๊บส์เรามีปัญหาแล้วว่ะเพื่อนแต่อย่ากลัวไปเลยนายแค่โดนฝังทั้งเป็นแบบโรดิโก้คอร์เตสไงหยุดตะโกนได้แล้วยิ่งตะโกนนายก็ยิ่งวิตกหัวใจก็เต้นเร็วอากาศก็จะหมดเร็วขึ้นนายมีเวลาอย่างมาก2ชั่วโมงในโรงนี้ก่อนจะไปเฝ้ายมบาลอาโนโทรศัพท์นายไงนายอยู่ต่ำลงมา2เมตรชัยโยอย่างน้อยสัญญาณก็มีขีดนึงล่ะโทรหาคนมาช่วยแต่ฝันไปเถอะเพราะครอบครัวนายคิดว่านายตายไปแล้วพวกเขาคงคิดว่าเบอร์นายที่ขึ้นมาต้องเป็นการแกล้งกันแน่ๆลองต่อเน็ตดูโพสต์นายต้องมีคนเห็นแน่ๆแต่ก็หลังจากที่พวกเขากดไลค์แมวในชุดตลกๆและโพสต์ของชมพู่อารยาหรือเฟรนฟรายหน้าตาประหลาดอ่ะนะเฮ้เพื่อนโพสต์ที่เช็คอินจะมีโอกาสถูกเห็นถึง 79% เลยนะส่วนโพสต์ที่พูดถึงน้ำมันจะเข้าตาโดนัลด์ทรัมป์แน่นอน 100%ในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้สัญชาตญาณสัตว์ป่าในร่างกายเราจะตื่นเอาล่ะฉันหวังว่าของนายก็จะเป็นเช่นนั้นอาโนเมื่อคนเราขาดอากาศหายใจเรามักเห็นภาพหลอนบางทีเราอาจ Google หาวิธีออกไปจากที่นี่ชีวิตก็ยังมีหวังแค่นายต้องคิดนอกกรอบไม่มีทางโอ้คิวบีภาค2ใช่ทำแบบอุมาเทอร์แมนไงนายต้องชกเข้าไปที่ฝาจิตใจต้องเข้มแข็งสะสมความโกรธแบบนารูโตะและเจ็บไหมนั่นนายต้องหาตัวช่วยแล้วมีอะไรในกระเป๋าออกมาให้หมดอีอาโนนั่นอะไรนะโอ้อย่าพึ่งเลยนายต้องใช้มันนอกโรงน่ะเออนี่ใช่ตาหากทำลายมันเลยเอาเลยคิดว่าเหมือนนายกำลังหลบหนีจากเสียงร้องโหยหวนในเพลงของยังโอมนายทำได้แล้วเพื่อนตอนนี้นายต้องเขี่ยดินให้พ้นทางเพื่อจะได้ออกไปยกเสื้อขึ้นเอามาปิดหน้าไว้จะได้ไม่อุดจมูกของนายอาโน่อาโน่อาโน่ตื่นตื่นภาพร้อนอีกแล้วจริงๆมันง่ายกว่านั้นถ้าเราปีนออกมาจากที่ที่มีความสูงเท่ากับหรือเตี้ยกว่าตัวเราคงรู้สินะว่าฉันคิดอะไรอยู่อ่านี่วันนี้เราจะฝังนายทั้งเป็นครั้งที่3คนดูเห็นนายฝังตัวเองทั้งเป็นตั้งหลายครั้งวันนี้เราจะทำให้มันพิเศษขึ้นนายจะถูกใส่กุญแจมือส่วนโลงศพก็ทำจากเหล็กโอเคอ่านี่เพื่อนยากพร้อมนะเข้าไปเลยประสบการณ์ที่ผ่านมานายคงเรียนรู้กฎที่สำคัญต้องหายใจให้ลึกๆเพื่อรักษาระดับออกซิเจนในตัวของนายโอเคทีนี้ก็เลิกใจเย็นได้แล้วเราต้องถอดกุญแจมือออกมันง่ายมากแค่ต้องหัก1นิ้วในแต่ละมือเท่านี้ก็หลุดออกจากกุญแจมือได้สบายโอ้ยเลิกงองแงได้แล้วนะอานี่ยังมีเหลืออีกตั้ง2นิ้วใช้เข็มขัดหรือกุญแจเพื่อต่อยฝาลงให้เปิดลงศพเหล็กมีจุดอ่อนอยู่ตามขอบไม่เอานะอานี่ฉันล้อเล่นนายเปิดผนังเหล็กไม่ได้หรอกเจ้าบื้อข้างบนมีดินถูกทำกว่า2เม็ดมันกดทับลงมาด้วยแรงกว่า 2.5 ตันดังนั้นการฝังครั้งที่3คงเป็นครั้งสุดท้ายของนายอานี่อันนี้นะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เองไอ้ตัวแสบใช่เลยนายคืออานี่ฮูดินี่ตัวจริงด้วยวิธีเดียวกันนี้แฮร์รี่ฮูดินี่ปีนขึ้นทางลับที่ติดอยู่กับโลงศพและคลานสู่อุโมงค์จากนั้นก็คลานผ่านประตูสู่ดินที่ใช้ฝังโลงศพด้านบนและฝังตัวเองในดินที่หนาแค่ครึ่งเมตรแต่ว่าทางเดินอยู่ไหนล่ะอานี่เซอร์ไพรส์นายคิดว่าฉันจะยอมปล่อยนายไปง่ายๆหรือไอ้ลูกหมาว่ายขึ้นมาอาโนก่อนที่ปูนจะแข็งตัวโอ้ยฉันลืมบอกไปปูนเหลวจะทำปฏิกิริยากับน้ำสร้างโมเลกุลอัลคาไลน์แถมผิวของนายยังมีความชื้นตั้งเยอะผลก็คือนั่นแหละคงจะเจ็บหน้าดูยินดีด้วยอาโนนายทำได้นายสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้แล้วจงสรรเสริญให้ความสำเร็จนี่อย่าแอบกินในร้านสิผักพวกนี้เป็น GMO
มันถูกแก้ไขรหัสพันธุกรรมมะเขือเทศผลนี้มียีนของหนอนไหมส่วนแตงกวาที่ทานกันทุกวันก็มียีนที่คล้ายมนุษย์อยู่ถึง 40% ไม่ต้องตกใจไป GMO ไม่ได้น่ากลัวหรอกเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูด้วยการตัดแต่งยีนของนายง่ายอาโนมันผิดกฎหมายที่ทำการทดลองแบบนี้ในมนุษย์แต่ในปี2018ทารก2คนที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมถือกำเนิดขึ้นในจีนพวกเขาสามารถต่อต้าน HIV ได้ตอนนี้เราอยู่ในหลับสุดยอดของแพนดากอนที่สร้างแต่ทหาร GMO CRISPR-Cas9 คือเทคโนโลยีใหม่ที่ปลูกถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งสู่อีกชนิดหนึ่งปลาธรรมดาปลูกถ่ายยีนจากแมงกระพุนเรืองแสงทำให้มันกลายเป็นปลาที่เรืองแสงได้ผักก็ถูกดัดแต่งให้มีอายุยืนและมีรสชาติอร่อยขึ้นแล้วนายอยากเปลี่ยนอะไรบ้างอยากจะตัวสูงขึ้นเหรอใช้ยีนของไมเคิลจอร์แดนสิเราก็จะจัดการยีนกลิ่นเหงื่อทีนี้นายก็จะไม่เหม็นแล้วและพบกับอาโน 2.0 ชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้นพอไม่มีเหงื่อคนก็สามารถนั่งข้างนายในรถบัสได้ทีนี้คุณยายข้างบ้านก็จะได้เลิกเรียกนายว่าไอ้จืดตัวเตี้ยผมแดงสักทีและก็เปลี่ยนใหม่เป็นไอ้จืดผมแดงแทนจริงอยู่วิศวกรรมทางพันธุศาสตร์ยังไม่สมบูรณ์แต่มันคืออนาคตการดีไซน์เด็กทารกจะเกิดขึ้นในอนาคตแถมมีความเป็นไปได้ในการกำจัดยีนก้าวร้าวของอาชญากรมันคือวิวัฒนาการก้าวสำคัญฝันดีนะอาโน 2.0อ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาโนนายขโมยสูตรยีนมาจากแลบเหรอฮะนายจะฉีดยีนสตรอเบอรี่เพื่อมีกลิ่นหอมอย่างนั้นเหรอแล้วก็ยีนคอกี้เพื่อก้นงอนงอนอย่าเลยอาโนหยุดนะโอ้พระเจ้าพวกเราทำอะไรลงไปฉันคิดผิดแล้วการดัดแปลงยีนเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและคนรอบข้างนายตั้งใจฟิตหุ่นเหรอเนี่ยกล้ามากเลยนะอาโนโชว์ความแกร่งหน่อยดิว้าวอาโนความดันนายไม่เคยสูงอย่างนี้มาก่อนระวังหน่อยความดันโลหิตสูงส่งผลต่อเส้นเลือดในดวงตาทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ปกติแล้วอาการบอดแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวอาจจะนะยังไงก็เถอะถ้าอยากกลับบ้านปลอดภัยนายต้องมีสุนัขนำทางสุนัขนำทางใช้เวลาฝึกปีครึ่งและมีค่าใช้จ่ายสูงถึง $20,000ฮะสุนัขธรรมดาไปเลยแล้วม้าโพนี่ล่ะฝึกม้านำทางง่ายกว่าฝึกสุนัขแถมยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีอาการแพ้หรือเป็นมุสลิมหมวกเท่นะอาโนเพราะตาบอดตัวเลือกในการหย่อนใจจึงมีไม่มากนะก็สวมหูฟังและรีแลกซ์แต่จำไว้นะฟังเสียงที่มีระดับเกิน85เดซิเบลจะส่งผลเสียต่อการได้ยินอย่างเช่นระดับเสียงของเฮดโฟนอยู่ที่95เดซิเบลคอนเสิร์ตร็อกอยู่ที่115เดซิเบลเสียงเครื่องบินเจ็ตอยู่ที่160เดซิเบลซึ่งอาจทำเอาแก้วหูแตกได้และ180เดซิเบลอันตรายสุดๆถึงบ้านแล้วหรืออันบ้านแกอยู่ติดฐานปล่อยจรวดหรือไงไม่เหรอนั่นก็โกยทยมอาโนเสียใจด้วยเจอเรื่องเศร้ามาเยอะหูของนายก็หนวกไปอีกแต่อย่าสิ้นหวังเพื่อการสื่อสารคนหูหนวกหรือตาบอดสามารถเรียนภาษามือสัมผัสตัวอักษรลอนะหรือใช้ถุงมืออักษรเบรลได้ถุงมือที่มีหน้าสัมผัสทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อแล้วข้อมูลจะถูกส่งตามหลักการอักษรเบรลและใช้การสั่นสะเทือนเพื่อรับสัญญาณดูเหมือนนายจะเที่ยวชาญภาษาถุงมือและกลับมาออกกำลังกายแล้วนี่แทนที่จะอยู่ในยิมดันเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อของผู้หญิงไอ้เพื่อนรักแบบนี้ก็สวยแล้วสิแต่ว่าอย่างน้อยการมองเห็นก็กลับมาถึงจะแป๊บเดียวก็เถอะโลกเราถูกไวรัสระบาดอีกครั้ง
คนที่ติดเชื้อก็จะมีตุ่มขึ้นบนผิวและผื่นเต็มใบหน้าแถมยังไอไม่หยุดจนฟันหน้าแทบจะหลุดออกมาและเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกักตัวผู้คนต่างแห่แหนต่อคิวซื้อวัคซีนในตลาดมืดทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้นแถมวัคซีนยังไม่ได้รับการรับรองอีกต่างหากแต่พวกเขาก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติอาโน่นายมาทำอะไรน่ะว้าวมาเดทเองเหรอเจ๋งไปเลยอ่ะแต่นายหาที่ที่มันโรแมนติกกว่าร้านกาแฟเก่าๆในชานเมืองดีกว่าไหมเธอมาแล้วว้าวนายไปคว้าสาวสวยแบบนี้มาได้ยังไงกันเนี่ยตายแล้วซอมบี้เข้ามาที่นี่ได้ยังไงอาโน่ซูซี่ตกอยู่ในอันตรายแล้วซอมบี้ทั่วไปที่อาศัยในเมืองร้างส่วนใหญ่จะมีผิวเขียวกลิ่นตัวเหม็นเหมือนท้าคุณย่าของแว็บแรกก็เหมือนคนเล่นเกมอดหลับอดนอน3วันแต่ว่าซอมบี้ก็มีอาหารของมันเองปกติพวกมันจะกินสมองมนุษย์อาโน่แล้วนายจะทำไงดีเนี่ยว้าวสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าปืนใครกันน่ะว้าวไม่มีทางนี่มันชักนอริสแถมยังพกอาวุธมาเพียบเขาจะเตะตัวซอมบี้ให้หมดเฮ้ยแบบนี้ค่อนข้างโหดไปหน่อยนะแต่ก็เท่มากให้ตายสิซอมบี้มีเยอะแค่ไหนเนี่ยดูเหมือนไอ้ตัวใหญ่จะเหลือแค่ตัวเดียวนี่เหรอเรียกว่าต่อยนี่ต่างหากต่อยดูเหมือนเดทของนายจะถูกยกเลิกเพราะการโจมตีของซอมบี้หนีไปได้แล้วอานี่แล้วอย่าลืมซูซี่ด้วยให้ตายเถอะมันเป็นอมตะหรือไงเนี่ยเหยียบคันเร่งเลยดูเหมือนจะรอดแล้วนะไม่นะดูสิอานี่นายกับซูซี่มีอะไรคล้ายกันแล้วนางไม่มีนิ้วเหมือนนายเลยแต่ดูเหมือนเธอจะแย่ขึ้นเรื่อยๆเร็วทำอะไรสักอย่างพวกนายต้องช่วยเธอให้ได้ไอ้หมอที่จะช่วยเราเหรอเขาเป็นใครกันนี้ริกอรี่รัสปูตินบุคคลลึกลับที่สุดแห่งศตวรรษที่20เขามีชื่อเสียงในการสะกดจิตและพลังรักษาโรคที่นี่ประหลาดจังเลยเนี่ยน่ากลัวกว่าคาเฟ่ที่นายชวนซูซี่ไปเดทอีกอาโน่นายจะทำอะไรน่ะนายจะไปไหนฉันว่าที่นี่คือคลินิกหมอฟันแน่แน่อันตราย 100% นี่หยุดได้ไหมก่อนจะสายเกินไปที่นี่ทุกคนฉลองกันตามธรรมเนียมรัสเซียดื่มวอดก้าเล่นบาบาไลก้ามีและเต้นรำจนถึงเช้าหมอนั่นไงที่เราหาอยู่กริโกรีรัสปูตินเขาเป็นบอสของที่นี่ดูเหมือนหมอจะเมาจากยากว่า80ชนิดพวกนายคงต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะวัคซีนตัวใหม่เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างพูดถึงหลายคนเองก็ได้ลองกันแล้วแต่มีผลข้างเคียงที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ส่วนอิตารัสปูตินจริงๆก็เป็นหมอผีเขาหาประโยชน์จากสถานการณ์นี้และคิดค้นวัคซีนทำลายไวรัสแต่เปลี่ยนคนกลายเป็นซอมบี้ขนาดชักยังช็อกเลยชักตานายแล้วล่ะให้ตายเถอะนายทำได้ยังไงกันเนี่ยนายเท่กว่านีโอจากเรื่องแมทริกซ์อีกเฉินหลงยังต้องมาเรียนกับนายเลยว้าวบิ๊กบอสมาแล้วไอ้หมอนี่ก็ไม่ถูกล้มง่ายๆแน่อาโน่นายคือคนเดียวที่เหลืออยู่อานี่นายคือนักรบนึกถึงทุกสิ่งที่ฉันเคยสอนและสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าไม่มีใครเป็นศัตรูนอกจากตัวนายเองอาโน่นายโอเคมั้ยเนี่ยฉันเข้าใจลาก่อนอาโน่นายเป็นคนดีคนหนึ่งเลยล่ะเข้าใจแล้วล่ะหักมุมซะงั้นอาโน่ขอแสดงความยินดีด้วยทีนี้นายก็ได้แต่งงานสักทีแม้ว่าจะเป็นซอมบี้ถึงนายจะกลายเป็นซอมบี้ก็ช่างมันเถอะไม่เห็นประหลาดเลยซอมบี้ก็มีความรักได้เหมือนกันเฮ้ยพวกนายจะเปลี่ยนคนให้เป็นอมตะเหรอว้าวใครกันเนี่ยหมอนี่คงไม่เคยรู้จักความเหงาแน่เลยเจอเหยื่อสำหรับการทดลองแล้วฉันอยากจะรู้มากเลยนะว่านายจะทำให้เขากลายเป็นอมตะยังไงปลูกถ่าย DNA สู่ร่างหนุ่มหล่อเข้าท่าดีนะในมุมชีววิทยาเราสามารถทำให้คนเป็นอมตะได้
โดยจำเป็นต้องตัด DNA ที่ทำให้แก่และเป็นโรคออกไปจากร่างกายแต่วันนี้สโนว์และก๊อฟวางแผนที่จะหาวิธีฆ่าคนที่เป็นอมตะการทดลองแรกเทเลพอร์ตการย้ายสิ่งของจากจุด A ไป B เราต้องย้ายอะตอมและเส้นประสาทให้เหมือนกับของเดิมหลังจากนั้นก็ทำลายร่างต้นแบบเหลือเพียงร่างโคลนที่สมบูรณ์เท่านั้นดังนั้นทางทฤษฎีเทเลพอร์ตสามารถฆ่ามนุษย์และเหนือมนุษย์ได้ล้มเหลวอย่างนั้นเหรอแต่ยังแล้วไปที่จะยอมแพ้เรามีอ่างอัลคาไลน์ที่ย่อยสิ่งมีชีวิตได้ทุกอย่างเสียดายที่เอเลนพวกนี้ไม่เคยดู Breaking Bad เพราะอัลคาไลน์ย่อยอ่างได้เร็วกว่าร่างกายมนุษย์เสียอีกการทดลองต่อไปฆ่าไอ้หนุ่มหล่อได้แน่เริ่มจากการทำลายสมองซะเลยไม่มีใครทนสิ่งนี้ได้เกิน1วันหรอกนายยังไม่ตายเหรอโอเคโชคดีที่สน็อตและก๊อฟขโมยเครื่องบดเนื้อมาตั้งแต่เมื่อวานจะรออะไรอยู่ล่ะเครื่องบดเนื้อไม่ได้ทำงานเองหรอกนะเฮ้พ่อจอมซวยอยากได้คำแนะนำไหมนิ่งเข้าไว้ยิ่งหายใจลึกมากจะได้ออกซิเจนเข้าไปมากเท่านั้นอาจมีออกซิเจนหายใจสัก 1-2 ชั่วโมงสูดหายใจให้ลึกและปล่อยออกช้าๆมันจะทำให้ชีวิตของนายอยู่ได้นานขึ้นนะจริงๆมันก็ง่ายนะที่จะทุบฝาโลงเพราะคนอย่างนายก็น่าจะถูกฝังอยู่ในโลงไม้ง่อยๆนี่แหละจำที่พระอาจารย์สอนได้ไหมเอาล่ะหยิบสนับมือที่เพื่อนของนายใส่ไว้ในโลงและชกเข้าตรงกลางฝาเอาผ้ามาคลุมหน้าก่อนลิ้นจะไม่หล่นปิดจมูกและเริ่มกวยดินรอบตัวออกเมื่อดินถมเข้าเต็มลงนายก็ลุกขึ้นนั่งทำได้นี่ว้าวเราไม่เคยเชื่อนายเหมือนที่พ่อแม่นายเชื่อมาก่อนเลยให้ตายดิตอนนี้นายลองคลานขึ้นมาเหมือนไส้เดือนอาโนนายออกมาได้ไหมมันเยี่ยมเลยนะคงไม่มีใครคิดว่านายเป็นซอมบี้นะพระเจ้าอาโนนายนี่ขี้แพ้จริงๆคงต้องจ่ายค่าทำศพให้2รอบแล้ว